รักเก้าปีแพ้สาวราชบุรีเมียหลวงสุดช้ำผัวอ้างป่วยซึมเศร้าขอกลับต่างจังหวัดรักษาตัวที่แท้ทิ้งครอบครัวหนีไปหาชู้ไอดอลสาวคนดังเขาเด่นเขาเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์ค่ะล่าสุดเพจดังอย่างอีกี้ของแทร่และอรรถรสได้ออกมาเปิดประเด็นรัก9ปีแพ้สาวราชบุรีนะคะโดยเรื่องราวมีรายละเอียดว่าหญิงสาวคนหนึ่งผัวไปมีชู้คบกันมา9ปีแต่มาแพ้ให้สาวราชบุรีโดยอ้างว่าขอตัวไปรักษาอาการซึมเศร้าค่ะแต่สุดท้ายโป๊ะแตกนะคะคือไปอยู่กับสาวโดยคู่รักนี้เป็นสามีภรรยากันค่ะมีลูกแล้ว2คนแถมฐานะค่อนข้างดีเลยนะคะทั้งสามีและชู้ได้เริ่มคุยกันมาเมื่อวันที่20มิถุนายนผู้ชายยังโพสต์ภาพฉลองครบรอบวันแต่งงานวันที่6กรกฎาคมฝั่งชู้ก็เห็นก็ทราบว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วนะคะจากนั้นวันที่14กรกฎาคมสามีก็หายไปบอกว่าเป็นซึมเศร้าขอตัวไปรักษาแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยค่ะพอวันที่16กรกฎาคมฝั่งนางชู้ก็อัพสตอรี่จับมือกับแฟนชาวบ้านแล้วก็มีคนส่งมาให้ภรรยาหลวงดูวันที่19กรกฎาคมนะคะสามีทักมาขอ OTP เพื่อทำฟันตัดเงินไป 84,000 บาทพอหลังจากนั้นทางภรรยาหลวงก็ได้คลิปที่สามีเดินกับชู้เดินลงมาจากคอนโดวันที่20กรกฎาคมค่ะสามีพาชู้และครอบครัวชู้ไปเที่ยวทำบุญแต่พอสามีรู้ว่ามีคนตามนะคะก็รีบโทรมาด่าภรรยาหลวงค่ะพ่อถามชู้ว่ารู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้วทำไมยังมายุ่งชู้ตอบกลับมานะคะว่าเขาบอกว่ากำลังจะเลิกกันแล้วพ่อถามกับสามีว่าครอบครัวนางชู้รู้เรื่องไหมสามีรีบออกโรงปกป้องบอกว่าอย่าไปยุ่งกับครอบครัวเขาอย่ายุ่งครอบครัวคนอื่นแล้วสุดท้ายรัก9ปีจนมีลูก2คนก็ต้องจบลงค่ะเพราะสาวนางคนใหม่ที่รู้จักกันแค่ไม่กี่วันแล้ววันนี้ทางฝั่งสามีก็ออกมาโพสต์นะคะบอกว่าขอโทษกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นผมเลือกตัดสินใจเองขอโทษที่รักษาครอบครัวไว้ไม่ได้ผมผิดเองทุกอย่างขอโทษที่โกหกทั้งสองฝ่ายส่วนลูกผมขอทำหน้าที่พ่อเหมือนเดิมขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ